สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ Channel Chef Van and มนุษย์เมียนะคะวันนี้เราจะมาพาเพื่อนๆทำเมนูที่กำลังฮอตฮิตและมาแรงมากๆเลยจากซีรีส์ It's Okay to Not Be Okay ซึ่งเป็นเมนูโปรดของพระเอกก็คือมุนคังเทนั่นเองนะคะเมนูนี้เราเรียกว่าจำปงซึ่งเราได้พยายามนะคะที่ทำให้เพื่อนๆเนี่ยสามารถที่จะทำตามเราได้อย่างง่ายๆนะคะดังนั้นเราพยายามพลิกแพลงเครื่องปรุงนะคะแต่ว่าให้รสชาติเนี่ยมันยังใกล้เคียงต้นฉบับมากที่สุดเท่าที่จะทำได้นะคะหลายๆอย่างเราก็ประยุกต์เอาของไทยมาใช้นะคะอย่างเช่นเพื่อนๆอาจจะต้องตกใจแน่เลยถ้ารู้ว่าจำปงหม้อนี้นะคะเราใส่น้ำข้าวหมากลงไปด้วยนะถ้าอยากรู้แล้วว่าทำยังไงแล้วเอ๊ะทำไมต้องใส่ข้าวหมากเดี๋ยวไปรอดูข้างในคลิปกันเลยค่ะแต่ว่าก่อนอื่นเลยอย่าลืมช่วยกันกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe จะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปค่ะที่สำคัญถ้าเกิดว่าใครใจดีหรือใครรักพระเอกสุดหล่อบุญคังแทของเราฝากช่วยกันแชร์คลิปด้วยนะคะโอเคเอาล่ะถ้าเกิดว่าพร้อมแล้วเข้าไปดูวิธีทำจำปงกันเลยจำปงเป็นบะหมี่ซีฟู้ดแบบเผ็ดนะคะซึ่งเป็นลูกผสมระหว่างบะหมี่ของจีนกับบะหมี่ของเกาหลีค่ะในส่วนของเนื้อซีฟู้ดที่เราเลือกมาวันนี้ก็จะมีหอยแมงภู่นิวซีแลนด์นะคะเลือกไซส์อวบๆหน่อยนะเวลาทานจะได้ฟินๆค่ะตามมาด้วยกุ้งสดนะคะซึ่งเราจะล้างแล้วก็ผ่าเอาขี้ที่อยู่ตรงด้านหลังกุ้งออกไปแล้วนะคะจริงๆเพื่อนๆอาจจะใส่เพิ่มเป็นปลาหมึกเป็นเนื้อปลาอะไรก็ได้นะคะแต่ว่าเราเลือกเพิ่มมาเป็นปูอัดค่ะเพราะว่ามีติดตู้เย็นอยู่แล้ว oh. ในส่วนเครื่องปรุงอย่างอื่นนะคะก็จะมีกระเทียมแล้วก็ขิงนะคะขิงนี่ขาดไม่ได้เลยนะถือว่าเป็นกลิ่นที่สำคัญสำหรับจำปงค่ะ oh. พริกป่นเกาหลีนะคะซึ่งอันนี้เราไม่ได้ใช้พริกป่นเกาหลีนะเราใช้เป็นพริกป่นธรรมดาแต่ใช้แบบละเอียดยิบๆมากๆเลยนะคะเกลือสมุนซีอิ๊วขาวจริงๆต้องมีน้ำมันพริกด้วยนะคะแต่ว่าเราลืมเอามาวางไว้นะเพื่อนๆหาน้ำมันพริกมาด้วยค่ะน้ำมันพริกมีวิธีทำอยู่ตาม YouTube นะลองเสิร์ชหาดูหรือไม่งั้นวันหลังเนี่ยเดี๋ยวจะมาสอนทำนะคะโอเคหรือง่ายๆเลยนะคะน้ำพริกเผาค่ะตักเอาน้ำข้างบนนั่นเลยค่ะนั่นคือน้ำมันพริกค่ะถ้าเพื่อนๆอยากให้เข้มข้นนะตักตัวน้ำพริกเผาใส่มาด้วยเลยนะคะมันก็จะเข้มข้นมากขึ้นจะลองทำสองรอบนะคะแอบกระซิบเลยนะว่ารอบที่ใส่น้ำพริกเผาอร่อยกว่ารอบที่ไม่ใส่ค่ะมีแครอทมีซีอิ๊วขาวมีน้ำต้มสุกนะคะแล้วที่เพื่อนๆเห็นอยู่ขวามือนะคะเป็นน้ำสีขุ่นๆอันนั้นไม่ใช่น้ำซาวข้าวนะเป็นน้ำข้าวหมากค่ะเราเอามาใช้ทดแทนมิรินนะคะเวลาที่เพื่อนๆทำอาหารญี่ปุ่นเนี่ยอาจจะเคยได้ยินชื่อมิรินมันเป็นเหล้าหวานของญี่ปุ่นนะคะซึ่งราคามันค่อนข้างแพงนะถ้าเกิดเราซื้อมาแล้วเราไม่ได้ทำอาหารญี่ปุ่นบ่อยๆมันก็จะไม่คุ้มค่านะคะดังนั้นเราเลยเอามาลองใช้ดูซึ่งคุณขาบอกเลยว่าพอใส่ปุ๊บดีงามค่ะอร่อยนะคะลองเปรียบเทียบ2รอบที่เราลองทำดูรอบแรกไม่ใส่รอบที่2ใส่ปรากฏว่ารอบที่ใส่น้ำข้าวหมากลงไปด้วยมันกลมกล่อมมากกว่านะคะจริงๆมีซอสหอยนางรมด้วยนะคะเอาล่ะเห็นเครื่องปรุงแล้วนะคะทีนี้ไปดูวิธีทำกันดีกว่าค่ะวิธีทำนะคะก็คือเราจะหั่นต้นหอมญี่ปุ่นนะคะหั่นแฉลบๆนะพักเอาไว้ค่ะหลังจากนั้นก็มาสับกระเทียมนะคะซึ่งเราไม่ได้ใช้วิธีตำนะเพราะว่าเดี๋ยวน้ำมันจะออกมามากเกินไปคือมันไม่ใช่อาหารไทยอ่ะเราไม่ได้อยากให้กลิ่นของกระเทียมมันออกมารุนแรงขนาดนั้นนะคะดังนั้นเราก็เลยใช้วิธีสับๆเอาค่ะหลังจากนั้นก็มาหั่นขิงนะคะซึ่งวิธีที่เราใช้ทำกับขิงเนี่ยเราทำเหมือนกระเทียมเลยก็คือหั่นให้เป็นชิ้นเล็กๆก่อนนะคะแล้วก็ค่อยมาสับกึ๊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 บสับไปสับมาเพื่อให้มันเป็นชิ้นเล็กๆนะคะบางคนถ้าเกิดว่าไม่ชอบทานขิงเลยก็อาจจะตำๆแล้วก็เอาเฉพาะน้ำของขิงเนี่ยใส่ลงไปนะคะหลังจากนั้นก็มาหั่นแครอทค่ะซึ่งแครอทเนี่ยเราจะหั่นเป็นท่อนๆนะคะไม่ต้องให้มันบางมากนะเพราะว่าเราต้องอบให้เครื่องปรุงที่เป็นซีฟู้ดมันสุกนะคะเดี๋ยวแครอทมันจะเละเกินไปค่ะมาถึงวิธีผัดกันแล้วอย่างแรกเลยนะคะให้เราใส่กระเทียมลงไปผัดค่ะใช้น้ำมันประมาณสัก2ช้อนโต๊ะนะคะเนื่องจากว่าเราจะต้องใช้น้ำของมันจากการผัดเนี่ยเติมน้ำซุปลงไปด้วยภายหลังนะคะดังนั้นเราไม่ได้ใช้กับกระทะใบบัวนะควรจะใช้กับกระทะที่มันลื่นๆมีอะไรเคลือบอยู่ทำให้วัตถุดิบที่เอาลงไปผัดเนี่ยไม่ไหม้ติดตูดกระทะนะคะผัดกระเทียมไปสักพักนึงแล้วเราก็ใส่ต้นหอมญี่ปุ่นลงไปผัดค่ะหลังจากนั้นก็ใส่ขิงนะคะลงไปผัดด้วยเลยใส่หอมหัวใหญ่ลงไปค่ะ
บางคนถ้าเกิดชอบทานผักเยอะๆนะคะคุณสามารถที่จะใส่เป็นกล่ำปลีลงไปก็ได้นะแล้วก็ใส่แครอทลงไปผัดให้วัตถุดิบทั้งหมดเริ่มสุกนิดๆ นะคะเพราะว่าเราต้องการกลิ่นกระทะให้มันติดอยู่ที่วัตถุดิบนิดนึงมันจะได้เหมือนกับหอมความไหม้ๆเล็กน้อยค่ะถ้าดูแล้วแครอทมันจะสุกยากให้เพื่อนๆหาฝามาปิดนะคะประมาณสัก 1-2 นาทีให้แครอทมันสุกถึงเนื้อในนะคะหลังจากนั้นก็ใส่พริกป่นละเอียดลงไปค่ะถ้าเกิดมีพริกเกาหลีก็ใส่พริกเกาหลีได้นะไม่ใช่พริกปาปริก้านะคะมันคือพริกป่นละเอียดนะคะใส่น้ำมันงาลงไปนิดนึงแล้วก็นี่เลยเป็นสิ่งที่หลายๆคนอาจจะนึกไม่ถึงนั่นก็คือน้ำข้าวหมากนั่นเองนะคะตอนแรกจะใส่แค่นี้นะตอนหลังมาแอบใส่เพิ่มด้วยนะคะเพราะว่าใส่ไปแล้วมันหวานดีค่ะเติมน้ำต้มสุกเติมลงไปทีละนิดค่ะตอนแรกเราใส่ไปประมาณ1ถ้วยก่อนนะคะเราแอบเติมพริกเผาไปด้วยนะคะเพราะว่าเรารู้สึกว่าการเติมพริกเผามันอร่อยกว่าคือรอบแรกเราทำเราไม่ได้ใส่มันไม่ค่อยเข้มข้นเท่าไหร่นะคะหรือถ้าเกิดเพื่อนๆนะคะมีน้ำมันพริกก็ใส่แค่น้ำมันพริกอย่างเดียวก็ได้ค่ะเหยาะเกลือลงไปตามความชอบเลยนะคะลองชิมน้ำดูค่ะแล้วก็ปรุงตามชอบนะอยากจะเพิ่มอะไรก็เพิ่มตอนนี้ได้เลยค่ะเมื่อน้ำเดือดแล้วนะคะให้ใส่หอยแมงภู่ลงไปใส่กุ้งนะคะใครมีปลาหมึกมีหมูอะไรก็ใส่ลงไปตอนนี้ให้หมดเลยค่ะทีนี้ก็มาลวกเส้นกันนะคะเพื่อนๆจะใช้เป็นเส้นบะหมี่ไข่ก็ได้ค่ะหรือว่าจะใช้เป็นเส้นราเมนก็ได้นะคะแต่เราใช้เป็นเส้นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปของเกาหลีนะคะแอบกระซิบก่อนว่าเราไม่ได้ใช้เครื่องปรุงที่มากับซองนะเราเอาแค่เส้นอย่างเดียวค่ะพอลวกเส้นเสร็จเราไปน็อกน้ำไว้นะคะหลังจากนั้นก็เอามาเทใส่หม้ออุ่นน้ำซอสที่เราผัดไว้เมื่อสักครู่นี้นะคะให้ร้อนแล้วก็เทส่วนผสมลงไปจัดเรียงให้สวยงามพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะเพื่อนๆลองไปทำดูนะแล้วอร่อยหรือเปล่ากลับมาคอมเมนต์บอกเราด้วยค่ะโอเคที่สำคัญอย่าลืมช่วยกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่รับชมและพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะวันนี้เรามีแขกรับเชิญพิเศษมาช่วยเราชิมด้วยนะคะร้อนมันก็คือมาม่าต้มยำของเกาหลีอะแต่มันหอมขึงโอ้โหหอยหอยหอยก็บ้าเลยเรามีแขกกิติมศักดิ์นะคะก็คือช่างจ๊าบในตำนานของเรานั่นเองนะคะวันนี้จะมาชิมให้นะคะเดี๋ยวเริ่มจากชิมของต้นตำรับก่อนละกันนะของต้นตำรับนะคะนี่ชิมน้ำก่อนนะครับเป็นไงคะจะจืดๆแล้วก็มีรสชาติเผ็ดๆเค็มๆหน่อยจืดๆเผ็ดๆเค็มๆประมาณนี้จืดๆเผ็ดๆเค็มๆเหมือนแบบพวกอะไรนะมาม่าต้มยำน้ำข้นของไทยไหมไม่เหมือนครับถ้าต้มยำน้ำข้นจะแซ่บกว่าอ๋ออันนี้จะคล้ายๆรสดั้งเดิมของไทยประมาณนั้นคล้ายๆรสดั้งเดิมแต่เอาไปใส่พริกผงนี้ใช่ไหมใช่ครับอ๋อโอเคค่ะชิมเส้นโอ้นี่ไปอยู่ญี่ปุ่นได้นะว่าคนญี่ปุ่นเขาให้ซูทดังๆนะแสดงว่าอร่อยเส้นก็เหนียวๆนุ่มๆบวกกับรสชาติน้ำก็เค็มๆเผ็ดๆดีไหมอ่ะเดี๋ยวลองชิมของเราก่อนดีกว่าชิมของเรามั่งชิมของเชฟแว่นมั่งนี่ของเชฟแว่นนะคะรอนานน้ำหายไปหมดแล้วอันนี้ไม่มีน้ำงั้นเราชิมเส้นเลยแต่ว่าเนื้อเยอะกว่าแน่นอนเส้นคล้ายๆกันแต่ว่ารสชาติอันนี้จะเข้มข้นกว่านี่เค็มๆคล้ายๆก็คล้ายๆรสดั้งเดิมของมาม่าไทยเหมือนกันนะอ้าวเหรอแต่ว่าจะเข้มข้นกว่าอันนี้มันจะบางบางกว่าเยอะเลย อันนี้ก็คือจะได้รสชาติมากกว่าก็คือถ้าเทียบกับรสต้มยำของไทยคือรสต้มยำมันจะได้เปรี้ยวแล้วก็เผ็ดแต่อันนี้มันจะไม่ออกเปรี้ยวอันนี้มันจะออกเค็มมากกว่าอันนี้จะออกเป็นเค็มๆเผ็ดๆเฉยๆเค็มๆเผ็ดๆใช่มันจะไม่มีรสชาติเปรี้ยวถ้ารสชาติเปรี้ยวของมะนาวก็คือต้มยำแต่ว่าอันนี้จะไม่มีอันนี้จะคล้ายๆรสดั้งเดิมแต่ว่าแซ่บกว่ารสชาติเข้มข้นมากกว่าได้อารมณ์มากติดคะแนนให้กี่คะแนนดีคะให้ 9.5 เลยเอาใจเชฟแว่นสุดๆอร่อยจริงโอเคขอบคุณแขกรับเชิญมากค่ะปรบมือปรบมือ